สวัสดีครับเฟรมแฟม EP 4นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่คาเฟ่เด็ดดอกไม้ก็เจอถึงดวงดาวนะซึ่งวันนี้เราจะเอากล้อง Canon RP บวกกับเลนส์50 f1.8 นะเป็นเมาส์ใหม่นะเมาส์ RF นี่ดูเราจะมาลองถ่ายในคาเฟ่ดูนะว่าภาพมันเป็นยังไงนะวันนี้เพราะผมเพิ่งได้มาใหม่ด้วยเรายังไม่เคยลองถ่ายเลยเจอกันก็เลนส์50มิลนะมันเป็นเลนส์ normal ที่แบบดีมากคือมันถ่ายได้ทุกอย่างอ่ะคือใกล้ไกลได้หมดก็เป็นเลนส์ที่ N1 ผสมผมแนะนำตัวไว้1ตัวติ๊งครับโชว์นี่ติ๊งก็น้องนางแบบมาแล้วนะครับหลังจากการรอคอยของเราก็เดี๋ยวผมจะแปะ IG น้องไว้ตรงนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาถ่ายด้วยเลนส์50มิลมาดูว่าบ้างเป็นยังไงมาเราถ่ายรูปอ่ะเราต้องเป็นธรรมชาติโอเค f1.8 นะทุกคนแล้วก็ใช้สปีดชัตเตอร์1/500ก็จะพอดีเลยแต่งก็จะพอดีเป็นตัวเองอย่าเก่งอ่ะพี่นะได้เริ่มต่อก็เวลาเราถ่ายอ่ะมันมีโฟกัสให้เราเล่นใช่ไหมเราก็เอากล้องลงไปอย่างนี้เพื่อให้ผ่านโฟกัสและเห็นหน้าน้องเขาโอเคพี่มองกล้องครับ1 2 3ไหนก้มก้มเหมือนตอนแรกก็ดีนะเป็นท่าเรียกยอดไลก็ท่านั่งก็เบสิกอยู่แล้วเขามีเครื่องมือมาไว้ดีดีครับดีวัยรุ่นไทยต้องย้อนแสงวัยรุ่นไทยต้องย้อนแสงนะทุกคนนี่แสงมาแล้วตรงนู้นก็เลนส์50มิลอะเวลาถ่ายอะถ่ายครึ่งตัวจะสวยเราถ่ายให้เห็นช่วงนี้ของเขาช่วงนี้ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยดูสวยเป็นหน้าสิบมิลลิลิตรว่าใช้ได้ถูกต้องครับนี่โอเคพี่ต้องแบบไวอ่ะจนกว่าลมมันจะเฮ้ยลมอยู่แล้วท่าเดิมท่าประจำเพจเมื่อสมัยก่อนเราอยากเก่งพี่ว่าเราเก่งช่วงหัวช่วงตัวก็เก่งปล่อยความตัวดังอุ้ยรูปนี้สวยเมื่อกี้เนี่ยนะส
ช่สวยมากหนูชอบแต่ผมนะแต่ผมรำคาญปอยผมมากหนูก็รำคาญผมเองเออพี่ชอบรูปนี้ฟังเสียงเสียงนิดนึงเมื่อกี้นี่แบบแนวเก๊กก็มุมนี้ก็ถ่ายกับข้างกำแพงเขาเป็นดอกผมไม่รู้ว่าเรียกดอกอะไรแต่ว่ามันจะถ่ายทางยาวไปแบบให้มันชัดลึกเอ้ยให้มันชัดตื้นเสื้อหลังอะไรพี่แทททูครับสวยไหมสวยโอเคติดกล้องเลยติดกล้องแบบยิ้มนิดนึงอ่ะยิ้มแบบมุมปากยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยผมยิ้มอมยิ้มอ่ะเออนึงกล้องตั้งโอเคได้แล้วที่ได้แล้วมาลุกได้นี่ลุกลุกแบบคนหอมลุกเป็นตัวแปดเลขแปดถ้าเป็นพี่นะโอ้เอียงข้างโอ้โหเอียงไอเด็กอ้วนพิงเสาอันแรกได้ปะระวังนะมับเลยนะมับเลยนะเดี๋ยวเราถ่ายกับป้ายเขาหน่อยสวยได้หนึ่งสองสามสวยถ่ายกับป้ายเฮ้ยดีเฮ้ยแอคนี้ที่ชอบแอคประมาณเนี้ยที่เราน่ารักประมาณนี้จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ